สดีค่ะนี่ก็มาเดินสำรวจเที่ยวรอบๆ บ้านของเพื่อนนะคะที่เรามาพักด้วยกันเดินมาเจอสวนสาธารณะแล้วก็เขาก็จะมีสนามเด็กเล่นที่อยู่ในสวนด้วยชื่อมอรัมบีน่าพาร์คค่ะอยู่หลังบ้านเพื่อนนี่เองค่ะอันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวสนามเด็กเล่นที่น่าสนใจของที่เมลเบิร์นนี่ค่ะดูชิงช้าดูแบบมันดูเซฟอะเซฟตี้เนาะดูน่าเล่นนี่เป็นวัสดุของพื้นนะคะจะเห็นว่ามันถ้าเกิดล้มมันก็คงไม่ค่อยเจ็บมากเท่ากับคอนกรีตเนาะเป็นพื้นยางคาดว่าไปดูตรงด้านนู้นไหมคะนั่นมีหลากหลายมากเลยเครื่องเล่นเขาก็ดูท้าทายอะดูอันนี้ท้าทายมากสุดคือเครื่องเล่นที่เราใฝ่ฝันเลยแหละเมื่อก่อนเด็กๆอยากได้มากๆดูแบบผจญภัยอ่ะแล้วก็มันมีที่นั่งรอสำหรับผู้ปกครองด้วยค่ะเห็นไหมเหมือนเอาไว้แบบ observe เด็กปล่อยให้เด็กเล่นไปหลากหลายมีองค์ประกอบเยอะอ่ะแบบว่ามีต้นไม้มันเหมือนมีรวมถึงงานแลนด์สเคปด้วยค่ะอีกเครื่องเล่นหนึ่งโอ้ยอันนี้ดูท้าทายมากเลยอ่ะเหมือนตอนออกให้ลูกเสือเหมือนตอนไปค่ายลูกเสือเราต้องแบบกระโดดผ่านน้ำอ่ะอันเนี้ยจะมีที่นั่งรอของผู้ปกครองนี่เด็กก็จะกรี๊ดแหละเด็กจะกรี๊ดมันมีความตื่นเต้นนี่ลองดูงานไลน์สเก็ตคาดว่าถ้าเกิดฝนตกมันก็คงเป็นลำธารเนาะต้นไม้ที่นี่เขาเป็นแบบแนวแบบสวรรค์